ปึ๊บเดี๋ยวนะมานี่โอเคครับที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คืองูแสงอาทิตย์นะครับเป็นงูที่มีความชำนาญมากๆนะครับทางด้านการมุดนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่มีคนสงสัยกันมานะครับว่าเป็นงูที่มีพิษอันตรายจริงหรือนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมทำให้คุณเห็นก็คือเขาอยู่บนมือผมโดยที่ไม่มีท่าทีที่จะมีอันตรายใดๆเลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วงูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ไม่ก้าวร้าวนะครับผมไม่ได้มีวิชาอะไรมากนะครับแล้วก็เป็นงูที่ไม่ค่อยกัดนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นงูที่สุภาพเลยนะครับผมครับถ้าเกิดคุณสังเกตนะครับเกล็ดของเขานะครับเมื่อถูกแสงนะครับก็จะสะท้อนเป็นสีรุ้งนะครับนั่นก็คือเป็นที่มาของชื่องูแสงอาทิตย์นะครับคุณจะเห็นว่าเขามีความงดงามมากเลยและงูแสงอาทิตย์เนี่ยด้วยความงดงามนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นสัตว์คุ้มครองอีกชนิดหนึ่งนะครับเห็นเป็นงูบ้านๆนี้ก็เถอะแต่เป็นสัตว์คุ้มครองนะครับคุณลองมาดูครับลักษณะนี่ช่วงหัวเขานะครับก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างแบนนะครับผมเพื่อที่จะเหมาะสมในการที่จะเจาะเข้าไปนะครับตามซอกตามรูตามพื้นดินนะครับผมคราวนี้ก็จะถึงขั้นตอนสำคัญที่จริงๆแล้วผมต้องการที่จะพิสูจน์ครับว่าเขาเป็นงูที่ไม่มีพิษแล้วก็ไม่มีอันตรายนะครับแต่เราจะทำยังไงดีล่ะเพราะว่าตราบใดที่เขายังไม่กัดเนี่ยนะครับก็ยังทำให้คนบางท่านเชื่อไม่ได้นะครับว่าเขาไม่มีพิษนะฮะสิ่งที่ผมกำลังจะทำต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เราจะได้ศึกษากันแล้วก็จะได้เลิกถกเถียงกันนะครับว่างูแสงอาทิตย์มีพิษไหมซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมเป็นคนนึงนะครับที่ไม่ชอบวิธีแบบนี้นะฮะแต่ก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนมาอธิบายให้พวกคุณได้เข้าใจอย่างชัดแจ้งได้นอกจากวิธีนี้ครับตอนนี้นะครับเจ้าแสงอาทิตย์ก็ได้กัดผมไปแล้วนะครับผมซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะกัดผมเท่าไหร่นะครับเขามีฟันที่คมมากผมไม่รู้สึกเจ็บเลยนะครับแต่ตอนนี้นี่ครับเขากัดลงไปแล้วคราวนี้ผมจะค่อยๆออกไม่ปล่อยด้วยปล่อยหน่อยเถอะครับจริงๆแล้วเขาเป็นงูที่ไม่ชอบกัดนะครับผมนะครับผมก็จะมีเป็นติดเลือดนิดหน่อยนะฮะคือฟันเขาจะคมมากครับคมจนแทบไม่เห็นรอยบาดแผลเลยนะฮะก็ตอนนี้นะครับก็เลือดก็เริ่มซึมออกมาแล้วนะครับก็เป็นรอยจากที่เจ้างูแสงอาทิตย์กัดไปเมื่อกี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดดูอยู่นะครับก็อย่าไปทำตามแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดมองว่าไม่เหมาะสมผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่วิธีนี้นะครับคงจะเป็นวิธีที่ผมเสียสละในการที่จะพิสูจน์นะครับข้อถกเถียงที่ว่างูแสงอาทิตย์เนี่ยกัดคนตายนะครับเพราะความเชื่อนี้ทำให้งูแสงอาทิตย์จากหลายๆที่นะครับต้องตายลงอย่างไร้ค่าเลยนะครับตรงนี้ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสารแล้วผมคิดว่าไอ้สิ่งที่ผมทำตรงไปเนี้ยคงจะทำให้คนนะครับเลิกกลัวแล้วก็เลิกทำร้ายเขาได้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคราวนี้สิ่งที่ทำได้คือแค่รอเวลานะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยพอเราไม่ทำอะไรเขาก็ไม่ต้องการที่จะกัดเราครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นงูที่สุภาพมากๆน่ารักมากๆเลยนะฮะอาหารในธรรมชาติของงูแสงอาทิตย์นี่ผมจะบอกให้นะครับงูแสงอาทิตย์เนี่ยจะกินแทบทุกอย่างเลยนะครับกินหนูกินกบกินเขียดนะครับเวลาฝนตกมาเนี่ยจะชอบออกมากินอึ่งอ่างแล้วก็อีกสัตว์อีกชนิดนึงนะครับที่งูแสงอาทิตย์เนี่ยชอบกินมากก็คือกินงูด้วยกันเองนะครับในบางที่นะครับที่มีงูเห่าเยอะนะครับก็งูแสงอาทิตย์เนี่ยชอบกินลูกงูเห่านะครับแล้วก็สามารถลดประชากรงูเห่าได้เป็นอย่างดีเลยนะครือ
มันก็คือเป็นการควบคุมกันเองในระบบนิเวศเองครับซึ่งไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนมากนะครับก็แค่เขาคือผู้ควบคุมประชากรสัตว์อีกชนิดหนึ่งเท่านั้นเองตอนนี้นะครับผมโดนกัดก็น่าจะราวๆสักใกล้ๆ6 โมงแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องรอต่อไปเพื่อพิสูจน์ก็คือว่าพรุ่งนี้ผมจะมีชีวิตอยู่ไหมนะครับผมก็ไม่มีการไปหาหมอครับเดี๋ยวผมก็คงจะไปทำความสะอาดบาดแผลถึงจะไม่มีพิษนะครับแต่ก็ต้องทำความสะอาดบาดแผลนะครับกันเชื้อโรคนะครับหรือบาดทะยักนะครับอ่ะโอเคเจ้างูแสงอาทิตย์นะครับก็คงอยากที่จะกลับไปยังพื้นที่ของเขาแล้วนะครับเราก็จะปล่อยเขาไปเลยนะครับแล้วเราค่อยมาดูผลในการกัดในวันพรุ่งนี้กันดีกว่าเน็บกินไม่ใช่พิษงูไม่ใช่พิษงูเน็บกินเดินไม่ไหวโอเคจะปล่อยสวยๆให้หน่อยนะครับไม่เป็นไรมันไม่เท่หรอกโอ้ยเน็บกินครับผมนั่งนานไปก็โอเคงั้นผมปล่อยทั้งที่เน็บกินงี้เลยนะครับผมก็ขอบคุณเจ้างูแสงอาทิตย์มากนะคุณดูหน้าเขาจะชัดนะถ้าเจออย่าไปตีนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะครับผมลักษณะพิเศษคือเกล็ดที่สะท้อนแสงแล้วก็หน้าเขาจะแบนนะครับผมท้องเท้าโอเคอ่ะเราจะปล่อยเขาไปเลยโอกาสที่จะเห็นเขาเลื้อยสวยๆคงจะไม่มีนะครับเพราะเขาจะมุดทันทีโชคดีเจ้างูน้อย